ชอบกลับเองฉันต้องหาทางออกที่นี่อันตรายเกินไปเพื่อนหล่อนเดี๋ยวจะที่นี่อะไรออกตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วเนี่ยโอ้โหเสียงบาดหูใช่ไหมอะไรอ่ะที่ห้องเยอะเหลือเกินน่ะเพิ่งมาให้กูวอร์มใจก่อนได้ไหมนี่น่าจะเปิดได้เปิดไม่ได้นี่ก็น่าจะเปิดได้เปิดไม่ได้อ๋อนี่ก็น่าจะเปิดได้เปิดไม่ได้อันนี้กูไม่เปิดละอ่ะปิดเรื่อยๆเลยพังพังฮ่ามีอะไรอย่าล่วงนะอย่าล่วงนะข้างหลังไม่มีเฮ้ยเกียร์จุดหักศอกจังอย่านะเว้ยไม่มีอะไรชิบอย่างเงียบสิเพลงเงียบโอเคมีเสียงหน่อยเสียงเสียงอะไรอ่ะลงได้ไหมโอ้ยรถเข็นล่วงลงมาโอ้ยไปต่อครับกูจะลงไปไหนเนี่ยนี่ชั้นเลยวะไม่รู้ไม่มีบอกรู้แต่ว่ารถเข็นเนี่ยมันจะอะไรเสียงเนี่ยมีอะไรกูต้องเข้าไหมหรือกูลงต่อดิข้างล่างมืดจังอันนี้ก็มืดลงต่อครับอะไรยามพากูไปไหนเนี่ยขุดเห็ดเหรอไปแล้วเสียงมืดมืดครับมืดมากเฮ้ยขยะไม่มีอะไรใช่มีแสงแล้วrepresent เออสินั่นอรยาเดี๋ยวก่อนอรยาเริ่มเหมือนกอลัมขึ้นเรื่อยๆเป็นยังไงใช่อรยานี่ใครทำเธอแบบนี้ก็ต้องไปดูข้างหน้ามันเอ้ามาขวางอีกยังไงอ่ะข้ามได้ไหมข้ามไม่ได้เอ้าไปไงอ่ะงูเหรอเอ้าพี่จะเอายังไงกับผมเนี่ยแล้วยังไงปีนไม่ได้ปีนตรงนี้ก็ไม่ได้ห้องสินะโอ้ยมาริสาอีดมึงกระโดดข้ามจะตายไหมฮอลลี่มันต้องมีอะไรแน่เลยเมียเมียเฟิบมาละอายากูมาละมึงก็ยังขวางกูอีกอ่ะเนี่ยเห็นกูไหมเนี่ยกูต้องเข้าอีกห้องไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วอ้าวอีนี่ใบรองแพทย์ระบุถึงนางสาวอารยาโสภาพันธ์แผนกจิตเวชวันที่19มกราคม2558โรคซึมเศร้า2บุคลิกใบเดิมไหมเฮลโหลอารยานี่กูวิ่งจะถึงแล้ว
จะพากูไปไหนมาริสาบ้าบ้าที่สุดทำไมเธอต้องว่าเราด้วยแค่เราบอกจะลองคบกับสอนแค่นั้นเองทำไมเธอถึงใจแคบแบบนี้ใช่สิรอบๆตัวเธอมีแต่คนรักนี่นาแล้วฉันล่ะฉันเองก็ต้องการนะทำไมฉันจะมีคนที่รักฉันบ้างไม่ได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาสอนก็ทำให้เห็นแล้วว่าเขาจริงใจแค่ไหนแม้ว่าจะยังไม่ได้พาไปหาครอบครัวเขาก็ตามเขาก็แค่อาจจะยุ่งหรือไม่สะดวกก็ได้ทำไมเธอต้องจับผิดเขานักหนาล่ะฉันผิดหวังในตัวเธอมากที่สุดเลยมาริสาแต่สักวันนึงเธอเองก็คงจะเข้าใจฉันจะให้สอนพิสูจน์ว่าเธอคิดผิดมาริสาบ้าจะจบละแต่ตอนนี้มันก็รู้แล้วนะว่าสอนไม่ใช่คนดีเด๋ออะไรแล้วกูเนี่ยหรือต้องฟังจนจบวะไม่มั้ยมีอีกนี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ยมีคนตายทั้งตั้ง2คนคนหนึ่งกระโดดตึกฆ่าตัวตายอีกคนผูกคอตายพยายามไปขอความช่วยเหลือแต่พอกลับมาอีกทีศพผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วเหลือแต่โทรศัพท์มือถือที่หล่นอยู่บนพื้นเอาอย่างนั้นฉันรอเธออยู่นะอารยาใช่ฉันก็ตามมาเรื่อยๆเลยฉันควรจะทำยังไงดีตอนนี้ฉันจะเป็นแม่คนแล้วเราไม่กล้าบอกมาริสาเพราะมาริสาเตือนมาตลอดคนที่บ้านก็ยังไม่มีใครรู้เครียดเหลือเกินสอนเองก็งานยุ่งติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้างคงพยายามหาเงินมาให้เราสองคนสินะแล้วเราจะทำยังไงต่อดีเนี่ยมาริสาฉันควรจะบอกเธอยังไงดีนะได้กันแล้วได้กันแล้วแล้วก็ท้องสอนมันรับผิดชอบแล้วเขาก็ไม่กล้าคุยกับเพื่อนด้วยเอ้ยแล้วอย่างไรยังไงโอ้ยเรียกชื่อก็ได้มั้งตกใจฮะเกมเซฟครับผมเซฟทำไมตรงนี้ต้องมีอะไรใน3 2 1ไงไปเจอแล้วมันเป็นคนด้วยอารยาอยู่เซนโบไปแล้วไอ้เพลงเบาลงว่ะมาแล้วล่ะฮ่านี่ฉันเองไงอะไรกันทะเลาะกันที่นี่มีเทียนของไอ้จิตปะวะเทียนเหมือนไอ้จิตจุดไว้ห้องนี้
ต้องมีหาอะไรหรือเปล่าไม่มีมั้งไปดีกว่าห้องน้ำชายเอ้ยมีกระดาษแม่งเอ้ยวิญญาณยายผู้หญิงท้องนี่เฮี้ยนชิบหายคืนนี้กูจะสะกดวิญญาณมันอีกครั้งก่อนที่มันจะออกมาอีกอารยาเหรอใช่เฮี้ยนชิบหายแสดงว่าสะกดไม่อยู่เนี่ยว่างล็อกฟึบไม่มีโอ้โหโคตรร้อนนี่มันห้องพิธีกรรมอะไรกันเนี่ยกูก็ไม่รู้หรอกกูอยากออกโอ้โหแม่งเยอะกว่าเดิมอีกโฮลี่ฟัคอะไรเนี่ยกรรมใครทำอะไรวะวันนี้ดีใจมากที่เราได้คืนดีกับมาริสาสักทีและไม่โกรธเราเรื่องเรามีน้องถึงแม้เราจะทะเลาะกันเรื่องสอนแต่มาริสาก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและเข้าใจเรามากที่สุดอยู่ดีขอบใจนะมาริสารักเธอที่สุดเลยวันก่อนเรากับสอนเพิ่งไปฝากท้องกันมาเองยามที่นั่นมองเราแปลกๆอาจจะเพราะว่าเราเด็กกันด้วยละมั้งถึงมองเราดีที่สอนไปด้วยลดความประมาทได้เยอะเลยจะว่าไปวันนี้ที่โรงพยาบาลเราก็เกิดอาการแปลกเหมือนอีกคนนึงพยายามจะออกมาอีกแล้วหลังจากที่ไม่เกิดอาการแบบนี้มานานน่าจะเป็นเพราะความเครียดกับลูกในท้องด้วยมั้งหวังว่าจะไม่เป็นอะไรนะตอนรอหมอในห้องมีพนักงานแปลกๆเข้ามาเอายาอะไรก็ไม่รู้มาทาที่ท้องแต่เห็นเขายืนคุยกับสอนหน้าห้องคงไม่ใช่คนไม่ดีอะไรหลังฝากท้องเสร็จสอนก็หายตัวไปอีกแล้วสอนเฮ้ยโอ้ฟักอ้ากูอยู่ไหนอุ้ยขนกูลุกพุ่งทะลุเพดานแล้วไอ้เหี้ยตามหาอะไรยามึงยังไม่เจอมันอีกอ่ะเมื่อกี้ไงผมไม่มีไฟฉายแล้วถ้าเป็นซีนสำคัญอะไรสักอย่างนี่อยู่ที่นมผู้เดิมมาริสามาริสาปีนไปเลยได้ไหมไม่ต้องเดินอ้อมนี่เครื่องไหนเครื่องไหนรับไม่ได้โอ้โหแกลเลอรี่โอ้อยู่ไหนไม่เอาไม่ร้องไม่เอาไม่ร้องร้องแล้วเฮี้ยนอย่าร้องอีฮาอ้าหายออกไปไม่ออกไม่เอามันเดินไปไม่ได้แล้วแล้วไงต้องเดินกลับเอาแล้วยังไงนี่เราต้องกลับไปรูปเดิมเหรอแต่เมื่อกี้ไปไม่ได้นะงงสิมันก็ไม่น่าให้กูย้อนบัวนะเรามาถึงตรงนี้เขาบอกว่าให้เราออกไปออกไปเขาก็บอกเราไม่ออกอ๋อโถเอ้ยมองไม่เห็นไม่ใช่ก็ไม่มีพามพามลึกขึ้นเรื่อยๆเนาะอย่ามืดสิออกไปออกไปไม่ออกออกไปไม่เอ้าฟัก อะไรเนี่ยเป็นลูฟี่เหรออย่าตามมานะแน่ไม่มีโอ้ยหลอดมากเลยครับ
บอกเลยซ้ายขวาตรงไปอ้าวเสียงตรงไปไม่สนตรงไปอีกเริ่มมีรอยเลือดเธออยู่ไหนมาริซากูอยู่เนี่ยแหละคนโดนแขวนโอ้นี่น่าจะเป็นที่มึงบอกไหมเสียงอยู่ทางซ้ายนะเรามาทางซ้ายน่าจะซ้ายอีกโอ้เริ่มเป็นรอยแบบรอยมือรอยเลือดแล้วทำไมทางแยกไม่เนี่ยตามรอยเลือดไปนะมันก็จางลงนะนี่ยังไงกูมาทางถูกทางถูกไหมเนี่ยเราวนละเราวนละมีเสียงแปลกๆไออย่าดูวิดูวิแก้ผ้าให้นะเว้ยอย่ามานะเว้ยเปิดนมโชยนะเว้ยออกไปออกไปออกกูมาถึงขนาดนี้แล้วให้กูออกอีกมีรอยเลือดไม่ไปรอยเลือดที่พื้นอยู่ตรงโอ้ยเลือดเยอะมากครับอยู่ทางซ้ายนะอะไรยาออกเพราะพวกแกไม่ใช่กูนะในนี้แม่งหลอนมากไม่ร้องนะไม่ร้องสงสารเพื่อนมึงหน่อยไม่ร้องไม่ร้องนะป้าไม่ร้องนะไม่ร้องนะกูจะร้องแล้วนะไม่มีไฟฉายด้วยนี่ก็กระพริบเปิดเทก็อย่าไปไหนอ่ะตามรอยเลือดนะมืดไปอ่ะน่าจะไปมาแล้วงงทางมากเลยเพื่อนโอ้โอ้โอ้ไม่สาเอาอยากใกล้ปู่คอตายที่นี่กูจะไม่ไหวแล้วมาถูกทางป่ะวะเนี่ยงงชิบแป้งเอ้ยเจอยันว่ะโอ้ยค่อยๆพังลงมาก็ได้มั้งโอ้ยเต็มเลยกุญแจเหรอสอนฉันท้องพูดเป็นเล่นน่ะตรวจผิดหรือเปล่าพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงสอนจะไม่รับเด็กในท้องเหรอไปกูไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่โทษเธอต้องเข้าใจเราบ้างสิเรายังเรียนกันอยู่นะหมายความว่าไงนะเรียนกันเหรอดูนมตัวเองแล้วฉันล่ะโอเคโอเคฉันพูดผิดเองเดี๋ยวฉันจัดการเองจัดการอะไรเอาหน้าปล่อยให้เป็นเรื่องของฉันเถอะจบยังรอกันจบยังจะดูนมตัวเองฮึบเฮ้ยชับชาไม่มีนะเปิดประตูได้กุญแจมาห้องนี้อ่ะกูอยู่นี่โอ้ลิฟเฮียอะไรเนี่ยเฮียอะไรเนี่ยโอ้เฮียโอ้อ้าวอาริยาตกตึกตายเหรอล็อกแอนรีโหลดแอนเทิร์นแบ็กไม่มีแล้วไงอ่ะแล้ว
เราไปยังไงอ่ะมาริสาภรรยานี่กวนตีนนะไม่เอานะไม่กวนตีนนะวันนี้นัดหมอไปอัลตราซาวด์มาริสาก็จะไปด้วยแต่สอนก็ดันจะมานัดเราที่โรงพยาบาลอีกถึงแม้ว่ามาริสาจะไม่โกรธเรื่องสอนแล้วแต่เราก็ยังไม่พร้อมให้ทั้งคู่มาเจอกันในตอนนี้อยู่ดีแล้วนะไว้หลังคลอดก่อนน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะกับทั้งคู่ที่จะคุยกันคงต้องแอบๆไปเจอกันและไม่ให้ทั้งคู่เจอกันให้ได้ซับซ้อนเนาะต้องมีหอกอะไรแน่ๆเข้าไม่ได้นี่ทำไมต้องไปเสียงข้างหลังข้างหลังเสียงมันทำไมเราเข้าไม่ได้วะทำไมมันคืออะไรกระจกเปิดไฟฉายไม่ได้นะตู้ปิดแล้วแกทำงี้ได้ไงนี่ยังเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่าคิดดูสิเราเลี้ยงไม่ไหวหรอกจะเก็บไว้ทำไมอ่ะไอ้สอนลูกในท้องเนี่ยยังไงฉันก็ไม่ยกให้แกโถเอ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยกูแค่จะเอาเด็กออกเองแสดงว่าที่ผ่านมาแกหลอกฉันตลอดเลยใช่ไหมหยุดกูบอกให้หยุดโอ๊ยโอ๊ยปวดท้องไอ้สอนมึงทำอะไรกูภรรยาภริษาภรรยาฉันอยากไปหาเธอมาริสาโอ้ยมาหาดีๆก็ได้มั้งมาดูนมตัวเองดีกว่าดูนมดูนมตัวเองฉันรักเธอมาริสาเอาลงมาแล้วกูก็อยากไปหามึงมากเลยตอนเนี้ยทุกคนไม่มีโอ้รุนแรงเหลือเกินราม Chapter 8ไงรามรามต้องทำอะไรต่อรามต้องไปตบไอจิตไหมต้องทำอะไรมาแล้วมาแล้วเอ้ยรามนี่มีปัญหากับเด็กนะมารทองนั้นแรกเริ่มเดิมทีมาจากวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องแม่หรือเรียกได้ทั้งกลมผู้มีวิชาอาคมจะนำพาวิญญาณเด็กนั้นมาเลี้ยงไว้เป็นลูกโดยต้องหาศพที่ตายทั้งกลมแล้วประกอบพิธีผ่าเอาศพทารกในท้องนั้นมาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนเช้าแล้วจึงลงรักปิดทองให้ทั่วด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่ากุมารทองนะแล้วใครเลี้ยงกุมารเรามาเล่นกันเล่นกันเราพูดถึงกุมารวะข้างหลังใช่ไหมไม่เล่นกันไม่เล่นโว้ยล็อกนี่มีแต่ของเล่นเด็กวะนี่โซ่อะไร Children Center ล็อกล็อกหมดเลยล็อกแม่งหมดเลยอันนี้ทางตันนะทายสิหนูอยู่ไหนลุงไม่หาหรอกลุงเจอนะลุงจะตอบให้คว่ำเลยไม่กลัวได้วิ่งหาแม่งเลยเสื้อเด็กเอ้ยของตาติ้งโหน่งเนี่ยกดออกจะเจออะไรไหมปังพังไม่มีเว้ยยังไงนะอันนี้เรามาทางนี้ห้องอื่นนี่เสื้อเด็กห้องนี้ไฟกระพริบกระแพ๊บมีอะไรข้างในเนี่ยไม่มีประตูเปิดเว้ยเชื้อเชิญครับเชื้อเชิญไปเสร็จค่ารักษาพยาบาลจำนวน 45,000 ลงชื่อรามรามหมอราม
กรัมชำระเงิน 45,000 เหรออืมมินิใบตรวจโรคของเด็กหญิงเด่นเดือนอาริชัยการวิจัยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีเด็กที่มันวิ่งซ่าซ่าเนี่ยไม่ได้มีหลายห้องจังนี่มึงรวมเอกสารไว้ห้องเดียวให้กูอ่านได้ไหมใบมรณบัตรของเด็กหญิงเด่นเดือนอารีชัยสาเหตุการตายโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเด่นเดือนอารีชัย12ปีตรงไหนเปิดอีกเกือบหมดแล้วนะจะเหลือ2ห้องห้องนี้ล็อกก็ห้องข้างในไปห้องต่อแล้วครับโฮ้พอละมั้งพอแล้วเนาะโอ้จำสแกร์มากครับโอ้ยเด็กนี่ก็ไหนมาคุณจะสามดอกเพื่อประตู3ดอกเลยเหรอข้างในมาจากนู้นโอ้ยไกลอะเนี่ยตั้งไหนคุณจะสามดอกเพื่อประตูชั้นบนสุดนี้มีล็อกเปิดอยู่ไม่มีอะไรนะใช่ไหมไม่มีอันนี้มีดาวมีทางลงด้วยเดี๋ยวกันเดี๋ยวเราค่อยลงนี่เดินไม่ได้ทำไมทำไมพังพามแรกก่อนคือสามวันเกิดน้องพลอยพ่อจะรีบกลับนะการ์ดวันเกิดเก่าๆวันเกิดน้องพลอยไปหาพ่อมึงนะเจอมาหนึ่งอันแล้วนี่น่าจะตกลงไปตายหาพอดีน่าจะต้องลงอันนี้ลงได้ไหมลงได้นี่แล้วปีนเอามีไปใช้ไหมล็อกโอ้มีศพอีกเอ๊ะมันล็อกอ่ะไม่ลงตรงนี้เหรอสูงเหี้ยเลยนะไม่น่าใช่อ่ะนี่ก็ล็อกนี่ก็ไม่มีกุญแจไม่มีแล้วจะฉันลงยังไงจ๊ะเดี๋ยวกุญแจ3ดอกอยู่ชั้นนี้หมดเลยห้องที่มันมีสัญลักษณ์นี่มีสัญลักษณ์มีอยู่2ห้อง
ีสัญลักษณ์แต่ต้องลงแต่ลงไปแล้วก็ไม่เจออะไรให้ลงมาทำไมก่อนต้องมีอะไรเฮ้ยงงลองลงทางตรงกลางดิจะล่วงตายไหมก็ไม่น่ามีช้อยแล้วนะไม่ได้จะต้องนู้นนี่วิ่งอะเนี่ยนี่ก็ติดแล้วยังไงวะคือทางลงมันมีแค่ทางนี้ต้องที่มีดาวเปิดไม่ออกที่มีดาวเราลงไปแล้วเปิดประตูทุกประตูนะนี่ก็ไม่มีอะไรไม่มีก็ในนี้ก็ไม่มีอะไรให้เราลงไปก็ต้องมีอะไรที่มันให้กูลงไหมไม่ได้เฮ้ยวัดเดอะปาร์ให้ทำเลยวะไปไม่ได้นี่อ่ะแต่ห้องมันให้ลงไปข้างล่างมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างป่ะวะมันก็เปิดไม่ได้อยู่ดีงงว่ะ
ันมีกุญแจมันก็น่าจะมีแสงอะไรแวบๆไหมเราไม่เจอแสงอะไรเลยแล้วเราก็ลงชั้นล่างไม่ได้ด้วยเราก็เปิดประตูได้ไม่กี่บาทจะไปรู้ไหมว่าเจอดอกนึงละไฮไข่เนี่ยโอ้โหละไข่ได้แต่หัวใจทับวายได้ดอกแล้วจะเจอเลยนะเว้ยร่วมขนาดใหญ่มากที่เห็นแล้วอดจินตนาการไม่ได้เลยว่าหารับประทานไปหมดทั้งอันแล้วฟันจะผุหรือไม่ไปแล้วเว้ยแล้วเราก็ต้องทำขึ้นไปไถ่ก่อนเสียมาอีกแล้วไงมาอีกแล้วไงปิดห้องเว้ยมาอีกแล้วไงมาอีกแล้วไงปิดเว้ยปิดเฮ้ยเรียบวิ่งลี่วิ่งลี่ไปแล้วเว้ยไม่น่าตามมาชั้นคุณเนาะน่าจะปีนลำบากโอ้ยเฮ้ยเต็มเลยเชี่ยไปเราไขก่อนดับทางนี้ล่ะไปอีกดอกอีดอกนี่สื่อได้สองความหมายนี่อีดอกแม่งอะไรกับอีดอกแต่คนสตอรี่มันเยอะจังวะเดี๋ยวรวมกันอีกรอบเดี๋ยวแม่งต้องมีอะไรกับไอ้ศพเวียนเนี่ยตรงนี้เราได้ละห้องที่มีดาวเนี่ยจะเป็นห้องที่เกิดมีกุญแจอันนั้นอยู่ตรงนู้นก็ต้องหาอีกห้องที่มีดาวดาวนับล้านอยู่ไหนวะมีไม่นะวะที่เปิดเองเฉยๆเว้ยอะไรพี่ท่าเทเนี่ยโทษครับไปละนี่ลึกลับแม่ดอกสุดท้ายนี่ต้องไคลแม็กซ์สินะโอ้ยกูต้องกลับทางนี้ไงตอนมาไม่ไหร่กูต้องกลับทางนี้เห็นแล้วจ้าน้องหนูเอาอันแน่เล่นอะไรเหนือกูด้วยไปแล้ววุ้ยห้องที่มีดาวอยู่ตรงนู้นไกลสัสๆนี่ตรงกลางดูสิจะเกิดอะไรอ้าวมีตัวกั้นอีกเอาก็ได้หูแล้วกว่าจะกลับได้นี่โอ้กูจะหลงไหมเนี่ยนะครับสุดท้ายครับเพื่อปิดภารกิจอ๋อไอ้ไข่เนาะมาวางดอกไว้มีตัวมามีตัวมาล็อกเว้ยชิปมันไปไม่ได้ไงโอ้ไปได้แล้วไปได้แล้วพ่อคะพ่อคะจ๋ามันไปไม่ได้ไงเอาโนนี่ดอกที่เท่าไหร่อ่ะดอกแรกจริงป่ะ
ดอกแรกโอ้ยดอกแรกตัดตรงนี้ออกดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันตอนจุดเดิมแล้วกันมากลับมาที่เดิมวะแล้วต้องออกประตูเดิมป่ะถ้าเราประตูเดิมลองเมื่อกี้มันมาประตูขวามันล็อกโอเคเอ้ยไม่ใช่ว่ะมาทางเนี้ยพ่อคะไม่พ่อคะพ่อเคิร์ลแล้วโอ้ลีชีพที่ไหนนี่เอ้าเหมือนเราติดว่ะเหมือนเราติดอยู่ในห้องเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นภาพของรามอ่ะกับแฟนวะนี่ลามึงมีสตอรี่ก็ไม่บอกเนาะยังไงครับโหเป็นภาพลามทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นภาพเหมือนภรรยาแล้วก็โดนเบลอแต่เราต้องออกใช่ไหมต้องออกอะล็อกว่ะลามเอ้ยเปิดแล้วต้องกลับไปทางเดิมตอนแรกมันมีกั้นครับหรือว่าชั้นบนเอาออกมาแล้วซ้ายขวาว่าลืมขวาเลยตามวะอย่างนี้เลยเราจะซ้ายแล้วเจอเรียนไม่เยอะอย่าเลยอย่าขยับเลยเว้ยโอ้ยเสียงโคตรพีคเสียงโคตรพีคพีคมากครับตอนนี้พีคมากเนี่ยไม่ใช่โอ้ลีฟักไปทางไหนวะนั่นนะใช่หรอไม่ใช่ก็ไม่ได้มีอะไรตามเราเลยเอาตัดห้องอยู่ไหนวะห้องที่มีดาวแค่ตรงนี้แต่มันมีเสียงเหมือนใครตามยังไม่เห็นใครตามดาวป่ะวะไม่ใช่โอ้ยความจำความจำทำกูชิบหายแล้วนี่ป่ะปีนขึ้นไปไขให้ได้ไขได้ก็จบได้ก็จบยังมีความขวาความซ้ายวะพ่อขอโทษหัวหน้าครับผมขอยืมเงินได้ไหมครับลูกผมไม่สบายผมต้องหาเงินไปให้หมอพลอยพ่อคะทำไมถึงมาช้าล้อเล่นป่ะหมอนี่ผมมาเร็วแล้วนะหมอต้องการเงินอีกเท่าไหร่หมอบอกผมมาสิช่วยลูกผมสิวะไอ้หมอโทรเว้ยขอโทษพลอยพ่อขอโทษทำหาเงินมาช่วยลูกไม่ได้ยิ่ง
จะมีบินอยู่40,000หนูอยู่นี่ประมาณเป็นเงาข้างหน้าหนูอยู่นี่ไม่หนูอยู่ตรงนี้ไม่เห็นเหรอพลอยพ่อขอโทษพ่อมาช้าไปกูมันเองเห็นสวยโถเอ้ยพลอยพ่อผิดเองพลอยเฉยครับอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเรื่องของรามเลยอันนี้เราเป็นนี่เป็นใครล่ะครับน่าจะยังเป็นรามอยู่หรือเปล่าเปิดไม่ได้เลยใช้ก็ใช้ไม่ได้แล้วกลับมาทางอันนี้คุ้นๆนะเหมือนที่เป็นทางเดียวกับที่เราเล่นอลิสามาน่าจะใช่นะนี่มันห้องอะไรเนี่ยเจอแล้วเรียบปลดปล่อยอลิสาอารยาเนี่ยอลิสานี่มันศพผู้หญิงคนนั้นที่หายไปอ๋อนี่ศพอารยาตะปูเจ็ดป่าช้าจะได้ปลดปล่อยแล้วเราต้องปลุกอลิสาไหมคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าโอ้เลยครับคิวอ๋อไปกันครับไปกันครับแทงแม่งแทง5ไหมไม่ฆ่าดีกว่าอย่ากูเลยมึงไอ้จิตนี่บุญกลับมาที่บุญลืมไปแล้วเนี่ยว่าเล่นบุญถึงไหนเนี่ยแต่รามเจอกับมาริสาแล้วนะน่าจะไปได้ด้วยดีงานรักษาศพเราไปมาแล้วหาทางออกจากที่นี่ออยไม่ง่ายเลยนะเหรอเฮ้ยมึงเหรอเจอเสียงวิญญาณอีกแล้วอ่ะโอ้ลิฟต์ฝากข้างหลังแน่แน่โอ้หลังขวาหลังขวาหลังแล้วหลังแล้วโอ้ยบุญไม่มีบุญเลยผมผ่านช่องนี้ได้ไหมเนี่ยผมต้องคอนโทรค้างเพื่อขาดจ้ารู้แล้วจ้าช่วงนี้กูรู้หมดแหละหมดเลยทั้งคีย์บอร์ดอ่ะบอกมาเถอะไอ้โอ้ไอ้ไอ้ข้างหลังมีอะไรดูไปเลยก็ไปอยู่ดิเกมเซฟครับคุณจะเสียงอยู่ข้างหน้านะตอนนี้เสียงอยู่ข้างหน้าเราเลยล็อกข้างหลังวะต้องหาพยานแล้วขอทำลายค้นหาผ้ายันแล้วเผาทำลายมีกี่ผืนนะล็อกเสียงยังอยู่เลยล็อกล็อก
ประตูสุดท้ายครับนี่น่าจะทำอะไรได้สักอย่างนี่พยันไอ้ยามนั่นมันหลอกกูไหนมันบอกว่าเป็นยานอนหลับไงวะตอนนี้อารยาจะตายอยู่แล้วกูจะทำยังไงกับศพต่อล่ะแล้วต้องจัดฉากไม่งั้นกูแย่แน่เวนกูทำยังไงไอ้ยามนั่นมันหลอกกูไหนบอกเป็นยานอนหลับไงวะตอนนี้อาจะตายอยู่แล้วกูจะทำยังไงกับศพต่อล่ะไอ้ยามนั่นใช่ลามไหมขอทำอะไรพยันไม่ครบหรอมาดิมาดิหยิบมาหยิบมาสิพี่หยิบมาโอ้โหไอ้ผมโคตรเลยขอยังไม่ครบหรอเผาเรียบร้อยจบไหมอยู่ห้องดีกว่าเซฟนี่อะไรอ่ะเดินหัวคนเสียคนหัวล้อเต็มเลยแล้วเราต้องไงอ่ะเอาสิแล้วนี่น่าจะไม่มีนะครับเดี๋ยวเราเผาเรียบร้อยไม่ต้องไปต่อนะยังไม่เจอเรียบร้อยนะเห็นมันอยู่เนี่ยอยู่ขวาข้างหน้าโอ้มาอีกแล้วโอ้ลิฟฟ้าทำไมคุณต้องเอาไอ้อ้วนที่วิ่งหนีตลอดเลยบุญไม่มีซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังซ้ายขวาขวาไปไม่ได้ล็อกโอ้ป้าไอ้ตันนี่ไปได้ทางนี้ไรอ่ะไม่รู้อ่ะไปมีปะไอ้วะโอ้ศพไอ้ออกแล้วออกโอ้ยอินเราออกมาข้างนอกโอ้ยยังไปนี่มาชิปชิปคุณกับมันกระทืบเพื่อนมึงเลยเดี๋ยวจะออกจากเขตแล้วใช่ป่ะมาแล้วมาต่อรถโอเคchapter 10ป่ะ x อ้าวปาดพวกมึงไอ้ธุรกิจกูสิหายหมดไอ้ริยมใครวะจะไม่มีใครออกจากที่นี่ได้อยู่แล้วชิบหายเดี๋ยวนี้เป็นใครอ่ะมันใส่เสื้อ security อยู่ยามเหรอ
ิวแล้วนะเหลืองกดค้างกูไกลนะเนี่ยกูพี่ไกลแล้วเนี่ยคุณพระแล้วดูเดินแบบแบะๆนี่กว่าจะถึงเอ้าตื่นมาวิ่งมาช่วยแล้วนอนอีกมีหน่วยกู้ภัยมาช่วยแล้วนอนเป็นรัสตีมาสรุปคือเราปลดปล่อยได้แล้วจบแล้วครับจะรอดทุกคนแล้วก็ปลดปล่อยภรรยาได้แล้วแล้วก็ให้ตายหาไปพร้อมกับโรงพยาบาลเขาต่อตายหาไปหมดหลอนมากครับดูคลิปคนอื่นเล่นยังไม่เท่าเล่นเองพูดเลยนะครับใครกำลังซับลองซื้อมาเล่นดูขนลุกขนพองแน่นอนเยี่ยมมากอะไรจ้าสวัสดีจ้าเล่นโอวัตต์ต่อแล้วThank you.
ตอร์เจ้านายของไอ้รามนี่ต้องแคสเตอร์ด้วยเหรอโผล่มาประมาณ2วิได้ฉันก็โดนแทงตาย